ไรเนี่ยเป็นเรียนมารู้เรียนมาเนี่ยอาจารย์กุ้งแต่ตอนแกเรียนเนี่ยแกไม่ได้ตั้งใจแบบนี้เลยด้วยอื้อหือจ้าแล้วที่แกตอนเรียนน่ะตั้งใจปะเออไม่ใช่ทางอ่ะเฮ้ยพอแล้วมั้ยเลยกุ้งแห้งอ่ะไปไหนอ่ะเกนะลาตอนเช้าอ่ะแต่เดี๋ยวก็มาตอนเย็นแหละฮัลโหลฮัลโหลครับเฮ้ยยังได้อยู่อย่างเนี้ยจ้ากินเนื้อย่างชุดใหญ่มาแล้วเว้ยยังไม่อิ่มอีกวะโอ้โหกินของคาวไปแล้วเนี่ยมันต้องตบด้วยของหวานดิวะเฮ้ยกุ้งมึงไม่ขัวบ้างเหรอวะมึงอ้วนจนปั่นนี้แล้วอ่ะมึงจะกินมึงไม่กลัวโรคถามหาบ้างเหรอโอ้โรคถามหาได้เลยนะฮะคงจะมึงนะโตขึ้นกว่านี้นะเป็นได้แค่สองอย่างไม่เบาหวานและความดันไม่ตำรวจก็ทหารไม่นะคือผมอยากจะบอกนะว่าผมเนี่ยยังไม่แก่เท่านะตอนที่ผมยังเด็กอยู่ระบบขับถ่ายผมมันย่อยง่ายถ้าแก่เมื่อไหร่แบบนายนะผมค่อยลดน้ำหนักนั่งแน่เออพอเร่งเข้าหน่อยนั่งท้องออกกูซะแล้วนี่กูเตือนมึงยังไม่สำนึกอีกเหรอเนี่ยเอ้านะก็ผมบอกแต่ผมลดเองเก่งพวกนี้มากี่ปีแล้วฮะนี่ได้ข่าวสำรอดยังนั่งเป็นอันแน่อย่าบอกกูว่าเกาขี้กัดไอ้พวกนี้อย่ามาเล่นกับกูนะเงี้ยทีหลังไม่ต้องกินเนื้อย่างเขาเลยนะมันพี่ว่ามันแพงไปอ่ะเฮ้ยอยากจะกินเนื้อย่างนะไปที่สกงเขามีเนื้อหมากระทะอร่อยมากขอบอกอย่าคิดมากไปเลยนะมือเนี้ยเดี๋ยวบินเลี้ยงเองถือว่าฉลองให้กับดีเจคนใหม่เนาะดีเจจ้าขอโทษค่ะเฮ้ยไม่มีลูกตาไงมองไม่เห็นคนหรอวะฮะอ้าวอ้วนผู้นี้อยากมีเรื่องเหรอไม่เคยมีใครมาเรียกฉันอ้วนนะเว้ยปล่อยอย่ามีเรื่องอะไรดีกว่าค่ะนะพี่กุ้งมีน้ำไม่เป็นอะไรมากแล้วแค่นี้สบายมากลูกนายทหารใหญ่ซะอย่างฝากไว้ก่อนเถอะนี่ดีนะน้องมีน้ำไม่เอาเรื่องอ่ะไม่ต้องฝากหรอกฉันว่าเอาตอนนี้เลยไปละเอาไปเลยกุ้งจะมีปัญหาเลยเราเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่นะเว้ยแกไม่ได้เป็นดีเจหรอดีนะจามันห้ามไว้ก่อนมีงั้นโดนแน่หัวเป็นลูกหมูเลยเฮ้ยไม่เอาหยุดได้แล้วอะไรอ่ะทำไมอยู่กูจะเรียกรปภ.เดี๋ยวนี้นั่นแหละรปภ.ทีอย่างเงี้ยสามัคคีกันเลยนะลืมไปแล้วเหรอว่าเราโมโหมากกับความดันขึ้นพี่จานี่ได้เวลาอัดรายการชื่อแท้ผีแล้วนะคะเออกุ้งได้เวลาแล้วว่ะงั้นมีนาขอตัวกลับก่อนนะคะพี่กุ้งสวัสดีค่ะนะหมีสวัสดีค่ะพี่เกดสวัสดีค่ะเดี๋ยวโทรหานะพวกเลื้อยนี่นะอยู่ได้กันมาตั้งนานแล้วเลิกทะเลาะกันได้แล้วเก่งกับผู้หญิงนี่แหละวันนั้นเนี่ยทำไมยังนายังไม่ห้ามมันเหรอยังไม่เอาตีออกจากขาผู้หญิงโอ้โหไอ้มันเลียบขอบเลยอะเหยียบมาดูน้ำหนักเลือกกิโลแล้วกูนี่ขี่ฉีกเฮ้ยไปเถอะไปขึ้นดีกว่าวิตายแล้วดาริงไม่เจอกันแค่วันเดียวอะก็คิดถึงจนใจแทบจะขาดอยู่แล้วอะไปอยู่กับเจ้ที่ห้องไหมจ้าคืนเนี้ยโอ้ยเจ้รุ่นนี้แล้วยังไหวอยู่อย่างนี้ฮะไหวหรือเปล่ารุ่นเนี้ยถึงฟันจะสึกไปบ้างแต่กรามเซ่แข็งแรงนะจ๊ะชัดเจนเลยได้ยินเต็มสองหูเลยงั้นเดี๋ยวเจ้ขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวจะไปปูผ้าปูที่นอนรอนะจ๊ะน้องจาเสร็จอ่ะโทรหาเจ้นะจ๊ะไปกับก่อนนะไปก่อนนะที่เขาเดินมาแล้วก็บินมันมาดิคนลุกเต็มหัวโอ้ยไอ้จ้าเขาดูจริงจังมากเลยนะเว้ยเขารีบแบบจริงจังเลยแหละเออนี่ฉันเตือนแกไว้ก่อนนะเว้ยจ้าเขาดูท่าทางเหมือนอยากจะกินแกสภาพแกหน้าตาน่ากินมากเลยเนาะเออรีบเข้าห้องจัดเถอะสายแล้วเว้ยตูนก็จะรีบไปไหนของเขานะ
รู้ว่าเขาจะรีบไปกินของอร่อยอร่อยไม่มาไหลตกใจหมดเลยนี่แล้วเจ๊อะไรของเจ๊เนี่ยบ่นอะไรพึมพำเนี่ยฮะมันก็เรื่องของฉันแกมีเงินฉันยืมแดงหวยป่ะนี่ไม่เลิกสักทีเรื่องหวยแหละโอ้ยกุ้งมานี่หน่อยครับพี่ต๊อดเดินเสื่องเป็นคิงคองถูกยาซึมเลยดูก็น่ากินกันนะเราอ่ะพี่จงครับกุ้งจะเป็นอะไรมากไหมเนี่ยคงไม่เป็นอะไรมากหรอกก็คือว่านี่เขามาเร็วเค็มเร็วมากเลยเขาเป็นอะไรมากไม่ลืมของค่ะอ๋อค่ะคงไม่เป็นอะไรมากหรอกจ้าน้องจ้าอย่าคิดมากเลยไปห้องเจ้กันเถอะไปเออค่ะไปเชิญค่ะคุณการ์ตูนจะพาน้องจ่าไปไหนคะอ๋อมาลาดาลิงค่ะแล้วก็ลืมของได้งั้นดึกแล้วเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะจ๊ะครับทั้งลนทั้งรีบคุณการ์ตูนคะคุณนี่แต่เขาบ้านนี่เขาไม่เคยดีเลยนะคะเนี่ยแต่แปลกนะคะช่วงนี้คุณการ์ตูนเป็นไรก็ไม่รู้มาทีไรนี่เวลาจะกลับที่ต้องรีบร้อนมากเลยทำยังก็เหมือนพวกเจ้าหญิงที่ว่ารถจะกลายเป็นฟักทองยังไงงั้นอะทำไมล่ะครับนั่นน่ะสิทำไมเหรอครับจริงๆแล้วพี่จงไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องอะค่ะแต่ถ้าน้องจาอยากรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จงถามให้ นะคะพี่จงขอตัวก่อนนะคะครับผมเจนกุ้งมันไปก่อเรื่องอะไรไว้ทำไมพี่ต๋อยเขาดูก่อนมากเลยนะโอ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกห่วงเรื่องเราดีกว่าฮะไม่มีอะไรไม่มีเลยไม่มีจัดรายการดีกว่านะถึงเวลาแล้วโอเคอะไรเปล่าไม่เสียเฉยๆเอ้าแล้วมันเป็นอะไรอ๋อไม่ตัวนี้ไงที่กุ้งโดนพี่โต๊ดเรียกไปเทศอ่ะเข้าใจแล้วสมควรแล้วเจ็บมากเปล่าดูหน่อยไม่เป็นไรมากหรอกเดี๋ยวก็หายแล้วจัดรายการนี้ก่อนเปิดไมค์ตรงไหนวะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเจนนะคะในช่วงคลื่นแซ่บผีค่ะวันนี้เจนมารับหน้าที่แทนกุ้งเองค่ะสวัสดีครับผมจ้าครับก็มารับหน้าที่เหมือนเดิมครับค่ะวันนี้นะคะเรามารับฟังเรื่องสยองสยองน่ากลัวน่ากวนอีกครั้งดีกว่าค่ะอุ้ยมีสายเข้าพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณไทยนะคะวันนี้คุณไทยมีเรื่องอะไรเล่าให้พวกเราฟังคะเจินเจินเรื่องราวของคุณไทยเป็นยังไงต่อคะจบแล้วเหรอคะค่ะกำลังสนุกเลยนะคะเรื่องของคุณไทยน่ากลัวมากๆเลยนะครับใช่ค่ะนี่น่ากลัวจนหลอนไปเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอาไว้ถ้ามีเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้อย่าลืมโทรมาที่เครื่องแก้ผีนะคะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับก็โทรมาได้ที่คลื่นแทรกผีนะครับค่ะ
งั้นค่ำคืนนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ได้ฟังปะก็ฟังนี่ฟังตลอดเลยน่ากลัวดีพร้อมนะว้าวไม่มีอะไรนี่เก็บด้วยเลยช่วงคือแทรกผียาวๆเลยป่ะไม่ดีกว่าค่ะให้จากับกุ้งเขาจัดกันไปสองคนอ่ะดีแล้วค่ะไม่เป็นไรจาวันนี้คุณเนี่ยนะจัดรายการได้ดีขึ้นนะยังไงก็ keep going มีอะไรมากุ้งจ้ากลับบ้านเว้ยสนใจอ่ะไม่รับฝากแม่แค่เอาของหวานให้มันกินดุจังเฮ้ยมีลูกของตัว